ที่ขึ้นมาแล้วออกนั้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูแล้วข้างหลังเนี่ยโอ้โหสะดุดนี่ถนนนะครับไม่ใช่คลองนะนี่คือถนนนะไม่ใช่แค่ระดับน้ำสูงคุณผู้ชมแต่ยังมีเรื่องความแรงน้ำด้วยนะที่ทำให้งานกู้ภัยเขาไปแจกจ่ายถุงยางชีพนะคะลำบากจริงๆคุณต้นอธิวัฒน์บอกเลยว่าเป็นเรื่องท้าทายมากกลับจากอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีเมื่อตีสองเช้าวันต่อมาเขาไปลุยกันต่อเลยที่อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยเป็นอีกจุดค่ะที่วิกฤตเลยเพราะว่ายังมีผู้คนเป็นพันๆครัวเรือนเลยนะคะที่ความช่วยเหลือไปไม่ถึงคุณผู้ชมเห็นระดับน้ำเนาะสูงเท่าอกแบบนี้3วันมาแล้วค่ะแล้วก็จุดที่ลึกที่สุดคุณต้นบอกว่ามิดศีรษะต้องมีเรือเข้าไปนะคะบางบ้านเนี่ยต้องมีอุปกรณ์สำหรับต้านกระแสน้ำเชี่ยวระหว่างออกมารับของจากกู้ภัยกันด้วยโอ้เชี่ยวจริงๆนะคะอย่างบ้านที่เห็นนี่ก็จะมีทั้งเด็กมีผู้ป่วยนะคะที่เป็นผู้สูงวัยต้องให้กำลังใจกันด้วยค่ะครั้งเนี้ยมันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดไล่ๆกันและพร้อมๆกันซึ่งเราแยกร่างไม่ได้เลยตรงนั้นก็อยากไปตรงนี้ก็อยากช่วยถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็พยายามช่วยไปช่วยตรงที่มันหนักๆก่อนหนักๆเสร็จปุ๊บพอเริ่มดีขึ้นมีกำลังมาเสริมขึ้นเราพอที่จะดึงตัวเองออกมาได้จะได้ไปช่วยที่มันหนักๆแล้วก็ขาดกำลังพลอีกอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นเลยคุณต้องวิ่งแล้วแต่เนี้ยก็อย่างเช่นเมื่อวานอยู่ลพบุรีวันนี้มาอยู่สุโขทัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างพอด้วยความที่เรามีอาชีพเป็นนักแสดงเนี่ยพอเราอย่างไม่เคยเห็นอยู่ใช่ไหมพอได้ไปพบปะผู้คนมันช่วยในเรื่องของกำลังใจอ่ะนี่คือตรงนี้เลยมุมนี้เลยใช่ไหมฮะซ้ายมือนี่คือโรงแพทย์ขวามือนั่นคือโรงพยาบาลสุโขทัยที่ออกข่าวตั้งแต่วันแรกเลยเห็นไหมครับความฉุกเฉินอีกเรื่องนะคะคือจุดที่น้ำท่วมสูงกินพื้นที่โรงพยาบาลค่ะซึ่งก็มีผู้ป่วยฉุกเฉินอยู่ก็ยังพอที่จะมีความช่วยเหลือเข้าไปได้นะคะแต่สำหรับชาวบ้านคนธรรมดาคุณต้นบอกเลยว่ามีเยอะที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวออกจากบ้านได้บางคนไม่กล้าทิ้งบ้านทิ้งทรัพย์สินติดตัวค่ะอย่างที่จังหวัดลพบุรีไปช่วยเหลือมาเป็นที่แรกนะคะก็ต้องช่วยกันขนย้ายผู้ป่วยหลายคนไปยังพื้นที่ปลอดภัยเลยฝากความห่วงใยนะคะผ่านไทยบันเทิงของเรามาในฐานะคนที่ทำงานกู้ภัยมา33ปีผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่มาก็หลายครั้งค่ะเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดว่าคิดถึงชีวิตตัวเองก่อนดีกว่ารักษาสุขภาพตัวเองก่อนดีกว่าทรัพย์สินน่ะถ้าเราไม่ตายเนี่ยเราสร้างขึ้นมาใหม่ได้นะฮะก็อย่างเป็นห่วงทุกท่านนะหลายๆท่านเลยก็จะมีปัญหาในเรื่องของโอ้ยกลัวเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวมาคนนู้นคนนี้มาเอาของไปในช่วงที่ไม่อยู่แต่ไม่เป็นไรครับผมเข้าใจแต่ว่าขอให้คำนึงถึงตัวเองไว้ด้วยนะครับเป็นห่วงจริงเพราะว่าเจอมาหลายเคสละสิ่งที่ห่วงอีกอย่างค่ะคุณผู้ชมก็คือปัญหาสุขภาพที่มากับน้ำท่วมนะคะพื้นที่จังหวัดสุโขทัยคนติดอยู่กับบ้านที่น้ำท่วมขังสูงมากินเวลา3วันแล้วนอกจากน้ำดื่มยังต้องการยารักษาโรคด้วยนะคะหลายบ้านที่ไปเจอเป็นน้ำกัดเท้ากันหมดเลยต้องเตรียมยารักษาน้ำกัดเท้าไปแจกจ่ายพร้อมอาหารกล่องค่ะบางบ้านต้องการยาปฏิชีวนะด้วยนะคะเพราะว่าคนป่วยออกจากบ้านไปหาหมอที่โรงพยาบาลไม่ได้หรือมีผู้ป่วยสูงวัยติดเตียงอีกอย่างคือยากันยุงเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆเนาะแต่ก็จำเป็นนะคะจำเป็นมากเลยในช่วงกลางคืนหลังไม่สามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อไล่ยุงได้ต้องตัดกระแสไฟเพื่อความปลอดภัยกันค่ะ